สวัสดีเพื่อนๆคนรักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟนาสานนะครับตอนนี้ผมก็น้ำเสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นจริงๆนะวันนี้ก็มาอยู่กับรถปูนนะครับของบริษัท TVI โพลีนจำกัดนะครับที่ทางสถานีหินลับในสายอีสานนะครับได้ส่งปูนมาที่นี่นะครับเพื่อใช้งานในเส้นทางสายใต้นะครับโดยคลังปูนสายใต้1ใน2แห่งก็คือสถานีนาสานนะครับซึ่งก็ส่งรอบละประมาณ6คันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะได้ทำรีวิวรถไฟในครั้งนี้นะครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูรถบอสโลนะครับหรือรถโบกี้บรรทุกปูนซีเมนต์ระบบลมอัดนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งของการรถไฟแห่งประเทศไทยเองและของบริษัทเอกชนนะครับโดยปูนซีเมนต์ของบริษัท TVI นี้ก็คือเป็นปูนของบริษัทเอกชนนะครับซึ่งรถทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทรัพย์สินของทางบริษัท TVI นะครับที่มีการใช้หัวรถจักรขนไทยนะครับทำการลากจูงนะครับโดยเฉพาะเส้นทางสายใต้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเส้นทางสายอื่นๆนะครับก็จะมีการใช้หัวรถจักร SDA4 ในการทำขบวนนะครับแต่ว่าสายใต้เรายังมีการใช้หัวรถจักรของการรถไฟอยู่นะครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวรถบอสโลนะครับเพราะว่าบอสโลก็คือรถโบกี้บรรทุกปูนซีเมนต์ลมอัดในที่นี้คือการสู่ปูนนะครับก็ต้องใช้ลมนะครับในการเป่าทำการอัดลงไปในถังเพื่อการปูนที่อยู่ในถังเนี่ยให้เข้าไปในตัวสายยางที่เขาสู่ปูนออกมานะครับโดยบอสโลทั้งหมดนะครับที่ใช้งานในบริษัท TPI นะครับจะผลิตที่โรงงานเหมือชานประเทศจีนนะครับตั้งแต่ปี2535ถึงปี2540นะครับโดยผมจะเรียงตามตัวเลขนะครับอย่างรุ่นแรกนะครับจะมีจำนวนอย่างรุ่นแรกนะครับเรียงตามตัวเลขจะมี40คันนะครับก็คือหมายเลข442001ถึง442040นะครับอย่างคันนี้เป็นหมายเลข442015นะครับอย่างคันนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าคันนี้นะครับเป็นรถปูนรุ่นเดียวที่ใช้ระบบห้ามล้อ2ระบบนะครับซึ่งมีทั้งระบบห้ามล้อลมอัดและระบบห้ามล้อลมดูดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่เห็นนะครับคันนี้ก็ยังมีหม้อลมดูดครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีถังลมอัดนะครับซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับรถเซตนี้นะครับนำเข้ามาเมื่อปี2538นะครับเดี๋ยวมาดูเนมเพลทกันนะครับเนมเพลทชัดเจนมากนะครับเนมเพลทเป็นสีเหลืองชัดเจนมากนะครับผลิตที่โรงงานเหมยชานประเทศจีนนะครับผลิตเมื่อเดือน9ปี2538ก็คือเดือนกันยายน2538นะครับเป็นรถวาระประเภทวาระ6ปีนะครับรุ่นนี้นะครับจะใช้แคร่รับน้ำหนักรุ่น MS Ride Control นะครับซึ่งเป็นแคร่จากโรงงานผู้ผลิตเลยนะครับทรงแคร่ก็จะเป็นทรงแบบคล้ายๆไม่ใช่เชิงคล้ายนะแต่ว่าเป็นทรงแบบพิมพ์นิยมของรถสินค้านะครับแคร่ก็จะทรงประมาณนี้นะครับขอบพ่วงนะครับก็ใช้ขอบพ่วงแบบอัตโนมัตินะครับแบบสไตล์อเมริกันนะครับแล้วก็มีท่อลมนะครับท่อลมก็
สามารถพ่วงได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือพ่วงแบบลมอัดนะครับท่อจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็มีท่อลมดูดนะครับก็สามารถพ่วงได้นะครับในกรณีที่ขบวนรถขบวนที่จะพ่วงนั้นใช้ระบบห้ามล้อลมดูดนะครับเดี๋ยวพาไปรุ่นต่อไปเลยนะครับสำหรับซีรีส์ต่อไปนะครับถ้าเรียงตามตัวเลขนะครับก็จะเป็นรุ่นหมายเลข CCC001 ถึง CCC140 นะครับก็คันนี้นะครับข้อมูลที่ผมทราบมานะครับก็จะผลิตในช่วงปีประมาณ2535ถึงปี2536นะครับจำนวนทั้งสิ้น140คันซึ่งผลิตที่โรงงานเหมยชานประเทศจีนเช่นกันนะครับทรงรถก็จะมีลักษณะเหมือนกับที่ผมให้ได้เพื่อนๆได้ดูไปข้างต้นนะครับก็ทรงจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ต่างกันอยู่แค่อย่างเดียวคันนี้จะไม่มีระบบห้ามล้อลมดูดนะครับอย่างวงกลมสีแดงเหลืองนะครับที่ผมให้เพื่อนๆดูในขณะนี้นะครับคอนเซปต์การทำงานก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับใช้แคร่รับน้ำหนักรุ่น MS Ride Control เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นแคร่จากโรงงานผู้ผลิตนะครับอย่างคันนี้เป็นหมายเลข CCC089 นะครับก็คือเป็นคันที่89ของรุ่นนี้นะครับคันนี้นิมเพลทก็ยังชัดเจนนะครับนิมเพลทงามมากฮะโรงงานเหมยชานประเทศจีนผลิตเดือน10ปี1992ก็คือเดือนตุลาคมปี2535นะครับก็ใช้แค่ MS เหมือนกันนะครับคันนี้ก็มีสามารถพ่วงได้ทั้ง2ระบบห้ามล้อนะครับก็ได้ทั้งระบบห้ามล้อลมอัดซึ่งเป็นระบบห้ามล้อหลักของรถคันนี้นะครับแล้วก็มีท่อนะครับเป็นท่อลมดูดเปล่าๆนะครับไม่มีระบบก็คือสามารถพ่วงไปกับขบวนรถลมดูดได้นะครับรถก็จะเป็นไปประมาณนี้นะครับสำหรับซีรีส์2เรียงตามตัวเลขนะครับแต่ถ้าเรียงตามปีที่ผลิตนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ผลิตก่อนรุ่น442ที่ผมให้เพื่อนดูไปในคันแรกนะครับซึ่งจะผลิตก่อนประมาณ 2-3 ปีโดยประมาณนะครับอย่างเพื่อนๆที่เห็นป้ายโฆษณาปุ๋ยอินทรีย์ของ TPI นะครับคันนี้ไม่ได้บรรทุกปุ๋ยนะฮะวันนี้เป็นแค่การโฆษณาลงไปบนรถสินค้าของบริษัทตัวเองนะครับก็ถือเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้บรรทุกปุ๋ยแต่อย่างใดเดี๋ยวพามาดูซีรีส์ต่อไปนะครับคันต่อไปนะครับนั่นก็คือบอสโลนะครับเป็นซีรีส์ที่3นะครับเรียงตามลำดับเลขนะครับก็จะมีหมายเลข CCC141 ถึง CCC249 นะครับอย่างคันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือหมายเลข CCC223 นะครับก็ผลิตจากโรงงานเหมยชานเช่นกันนะครับผลิตในปี2538นะครับก็ลักษณะก็ไม่ต่างกันครับคือใช้แคร่รับน้ำหนักรุ่น MS Ride Control เช่นกันนะครับแล้วก็คันนี้มีเพียงระบบห้ามล้อเพียงแค่ระบบเดียวนะครับมันก็คือระบบห้ามล้อลมอัดนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตวงกลมตรงกลางเฟรมที่ผมไม่ดูนะครับก็ความหมายก็คือคันนี้สามารถพ่วงกับระบบห้ามล้อลมดูดได้นะครับโดยมีท่อผ่านนะครับท่อผ่านสำหรับลมดูดติดตั้งไว้อยู่เช่นกันนะครับคันนี้ครับก็มีท่อลมดูดนะครับติดตั้งไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้งานทั้งระบบนะครับเพราะว่าซีรีส์444นะครับจะเท่าที่ทราบมานะครับซีรีส์444ทั้งหมดจะไม่มีการติดตั้งระบบห้ามล้อลมดูดนะครับหรืออาจจะถอดออกไปหมดแล้วก็ไม่ทราบได้นะครับ
หลือแต่ซีรีส์442รุ่นเดียวที่ยังติดอยู่นะครับมีท่อลมอัดนะครับซึ่งเป็นระบบห้ามล้อหลักก็ยังติดตั้งอยู่นะครับเจอเนมเพลทนะครับเนมเพลทไม่ได้อยู่แค่ครูประธานครับตรงนี้ก็มีด้วยนะฮะนี่ก็คือป้ายโรงงานเหมยชานนะครับประเทศจีนผลิตเดือน7 1995คันนี้ก็ตรงกับเดือนกรกฎาคมปี2538นะครับตอนนี้เสียงก็อาจจะขาดหายบ้างนะครับเพราะว่านอนไม่ค่อยจะเต็มอิ่มสักเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูรุ่นสุดท้ายกันนะครับและซีรีส์สุดท้ายนะครับก็คือบอสลอรุ่นหมายเลข444301ถึง444485นะครับซึ่งก็ผลิตที่โรงงานเหมยชานเหมือนกันลักษณะคล้ายกันกับรุ่นก่อนหน้าที่ผมกล่าวมาทุกอย่างเหมือนซีรีส์444ทั่วๆไปเลยที่ไม่มีระบบห้ามล้อลมดูดมีแต่ระบบห้ามล้อลมอัดนะครับแต่สามารถพ่วงไปกับขบวนรถลมดูดได้โดยใช้ท่อผ่านนะครับแต่มีความพิเศษตรงที่ว่าคันนี้นะครับใช้แคร่ Y25 จากจีนนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถทำความเร็วได้สูงน่าจะสูงกว่าแค่ MS หน่อยนึงนะครับคันนี้ก็เป็นคันเดียวครับที่หลุดมาและเป็นยังใช้ลวดลายแบบน่าจะดั้งเดิมด้วยนะครับลวดลายดั้งเดิมโซมๆหน่อยๆคันนี้ก็ยังใช้ขอบพ่วงอัตโนมัติเช่นกันนะครับมีท่อลมดูดแบบผ่านนะครับก็คือสามารถพ่วงกับขบวนรถลมดูดได้แต่ไม่มีระบบห้ามล้อลมดูดนะครับมีท่อลมอัดนะครับที่เป็นระบบห้ามล้อหลักนะครับนะครับก็มันจะมีประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องสีของรถบอสลอของ TPI นะครับก็ปัจจุบันจะพบเห็นได้อยู่3แบบนะครับนี่คือแบบแรกนะครับซึ่งน่าจะเป็นแบบแรกของรุ่นเลยด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นแบบแรกก็แต่นำเข้าเลยนะครับก็ลักษณะก็จะมีตรายตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีด้านข้างนะครับขนาบกันนะครับก็น่าจะติดป้ายว่าปูนซีเมนต์ TPI นะครับก็ด้านล่างก็เป็นตัวสองสีแดงนะครับก็ระบุชื่อบริษัทที่เป็นเจ้าของนะครับคันนี้หมายเลข444329นะครับก็ยังใช้สีสไตล์เดิมอยู่นะครับก็พูดง่ายๆคือสีซีดมากๆแล้วก็โซมมากๆนะฮะโอเคเวอร์ชันต่อมานะครับก็ไม่ต่างอะไรจากสีเมื่อกี้นะครับแต่มีการติดตั้งป้ายโฆษณานะครับโฆษณาส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากทุกคันนะฮะก็ติดตั้งป้ายโฆษณาปุ๋ยนะครับซึ่งไม่ได้เป็นทุกปุ๋ยแต่อย่างใดนะครับก็เป็นปุ๋ยสูตรหนึ่งของ TPI นะครับที่ดำเนินการขายอยู่นะครับก็สีก็จะค่อนข้างที่จะถ้าเป็นสมัยตอนที่ติดสติ๊กเกอร์นี้ใหม่ๆก็จะค่อนข้างเด่นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเนียนกับรถคันอื่นไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าฝุ่นปูนเกาะจนเต็มไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็สีล่าสุดนะครับที่คาดว่ามีการทยอยทำอยู่นะครับก็จะอ้างอิงจากแบบเดิมนะครับแบบแรกเลยนะครับแต่ว่าจะเหลือแค่ตรา TPI สีแดงนะครับตราเดียวกลางๆตู้เลยนะครับสีก็จะดูมีความสดใสมากขึ้นนะครับเหมือนกับตอนเรากับว่าเพิ่งออกจากโรงงานผลิตนะครับซึ่งก็นี่คือสี
ของทั้ง3เวอร์ชันนะครับเรียงตามลำดับอายุนะครับโดยเรียงจากมาก่อนมาก่อนถึงมาหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เพื่อนรวมช่องนะครับก็เป็นเจ้าถิ่นนะครับถ้าใครมาผ่านมาที่นาซานะครับก็อาจจะได้เจอผู้เป็นบุคคลผู้นี้นะครับอาจจะกำลังยืนถ่ายรูปหรืออาจจะช่วยขนของก็ทักทายกันได้นะครับฝากช่องหน่อยฮะครับของผมนะครับฝากติดตามช่อง SRT นาซา News Station ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยฝากติดตามนะครับกี่ซับแล้วฮะตอนนี้ถ้าถึง100ซับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรวมคลิปฮันต้อม1ชั่วโมงเต็มจัดไปครับพี่น้องครับ2 EP กันเลยทีเดียว2 EP นะฮะแต่ว่ากว่าจะลงคลิปนี้ก็น่าจะ200ซับไปแล้วนะครับเพราะว่าดองไว้เยอะดองไว้นานแล้วก็ไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาว่างนะฮะโอเคอย่างเขาก็ทำงานด้วยนะครับทำงานเป็นลูกจ้างท่านหนึ่งของการรถไฟนะครับก็ต้องรอชมผลงานของเขาต่อไปนะครับก็เขาก็มีความฝันอย่างเรานะฮะอยากจะเป็นนัก YouTube ระดับประเทศแน่นอนอยู่แล้วคนนี้บอกเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าผมจะพาไปดูหรือไปสำรวจรถอะไรที่ไหนกันต่อนะครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ